แคนซัส CPD ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรมการออกแบบการส่งสารสำคัญไปยังเซลล์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังเมื่อวันที่16ถึง19พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ในฐานะหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ Korea Invention Promotion Association หรือ KIPA ด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติและเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก KIPA ในการพิจารณาคัดเลือกและนำผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน SIIF เป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้บริษัท King Fountain จำกัดได้ถูกคัดเลือกจากวช.ให้นำเสนอผลงานวิจัยในปีนี้มีผลงานผลิตภัณฑ์ประดิษฐกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมนำเสนอโดย QCAN Plus CBD นั้นได้รับรางวัลเหรียญทองหรือ Gold Prize จากประเทศเกาหลีที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมของประเทศไทยตื่นเต้นมากเป็นงานแข่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซที่ประเทศเกาหลีนั่นเองครับเป็นงานแข่งขันนวัตกรรมนะครับผมแล้วก็ของทางเราเนี่ยก็ได้ทำนำงานนวัตกรรมในเรื่องของ CBD สารสกัดเอาไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีจนได้รับรางวัลเหรียญทองมาครับผมครับแล้วก็มีการประกวดมากกว่า 1,000 ชิ้นงานนะครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดทุกประเทศนี่ก็จะไปแข่งขันในงานนี้กันซะส่วนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วรางวัลที่1หรือรางวัลเหรียญทองก็ตกเป็นของประเทศไทยเราเองนั่นเองครับค่ะสำหรับผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะคือทางเราอะทางบริษัท King Fountain นะคะอยากช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่คือตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลนะคะได้ปลดล็อกพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงนะคะมีเกษตรกรรายใหม่อะเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ว่าบางเจ้าอะที่ได้รับใบอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องแล้วยังไม่มีช่องทางในการจำหน่ายอะค่ะทาง King Fountain นะก็เลยอยากช่วยเป็นช่องทางการจำหน่ายที่ให้ราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกรแล้วก็ทาง King Fountain เนี่ยก็อยากจะช่วยส่งเสริมการปลูกให้มีคุณภาพที่มากขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์ค่ะรวมไปถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยอะค่ะเป็นฮับในการส่งออกเพื่อเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงกระจายไปสู่ทั่วโลกค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะทาง King Fountain นะคะนำผลิตภัณฑ์อะไปประกวดแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่ด้วยกันก็คือทางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะคือ Lily Sunscreen แล้วก็ Lily Anti Acne Gel เดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะช่วยอธิบายสรรพคุณทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาทาง Qcan ซึ่งเป็นพระเอกที่ได้เหรียญทองมาอีกครั้งนึงค่ะได้ครับสำหรับ Anti Acne นะฮะ Anti Acne เนี่ยเราจะนำนวัตกรรมของ CBD เข้ามาประสานกับนวัตกรรมเก่าที่มีอยู่นะฮะทำใหเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิวและลดทอนการบวมแดงบวมช้ำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับผมและส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของกันแดดนะฮะเราก็นำนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาช่วยส่งเสริมในการที่ทำให้ว่าเราเนี่ยสามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดแล้วเกิดการบวมช้ำบวมแดดน้อยลงแล้วตัวนี้แถมยังมีประสิทธิภาพในการลดตัวริเคิลบนใบหน้าด้วยครับค่ะกลับมาที่ตัวของ Qcan นะคะพระเอกของเราซึ่งได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็ Special Award ในครั้งนี้ค่ะตัว Qcan เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน3ตัวด้วยกันก็คือเคอร์คูมินออยล์เกฟซีดออยล์แล้วก็สารสกัด CBD ที่ได้จากเฮมซีดออยล์ค่ะซึ่งทางเราใช้วิธีการสกัดแบบคลื่นเสียงทำให้อนุภาคของน้ำมันนะเล็กลงแล้วก็รวมตัวกันได้ดีขึ้นมีความคงตัวมากขึ้นเมื่อเรารับกักเก็บอยู่ในรูปของซอฟต์เจลใสค่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะคะตัวเจลตัวนี้จะค่อยๆละลายแล้วก็ปลดปล่อยน้ำมันเข้าไปสู่ทาร์เก็ตออร์แกนของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปค่ะถึงถ้าจะให้กล่าวถึงเคสนะคะเราได้ค่อนข้างได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆเลยคือผลิตภัณฑ์คิวแคนเนี่ยสามารถรับประทานได้ทั้งคนที่มีสุขภาพดีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและก็ผู้ป่วยเรื้อรังค่ะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยรับประทานเข้าไปวันละ1เม็ดนะคะก็ได้ฟีดแบคกลับมาว่าสุขภาวะดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีอัตราการเสื่อมถอยของเซลล์ขั้นสุดท้ายอะค่ะก็จะทำให้เขาว่าเข้ารับการรักษาตามโปรแกรมของหมอได้อย่างดีขึ้นค่ะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะคะได้รับมาตรฐาน ISO 71025ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงงานห้องปฏิบัติการทางสากลนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความพร้อมที่จะจัดจำหน่ายสู่ทั่วโลกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวที่นำไปแข่งในครั้งนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากโครงการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เหนือสิ่งอื่นใดนะคะโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะที่สนับสนุนให้ทางเราได้ไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้รวมไปถึงรัฐบาลและท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ปลดล็อกพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงให้ทางเราได้นำมาทำวิจัยต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอขอบคุณเวลาที่ดีด้วยค่ะครับผมครับในส่วนของการตลาดเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราได้รางวัลเหรียญทองกลับมานะครับผมครับเบื้องต้นภายในเดือนหน้านะครับเราจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมก็คือนำตัวสารสกัดหรือตัวคิวแคนนะครับเอาไปมอบให้กับทางผู้ป่วยอย่างยกเคสตัวอย่างนิดนึงครับนะครับผมอันนี้เป็นเคสตัวอย่างจากของผู้ที่เขาเรียกมาร่วมโครงการใช่ไหมครับผมนะครับอันนี้เป็นสเตจ4ขั้น4นะครับผมก็คือให้ทานคิวแคนนะครับเป็นระยะเวลาแต่ละเดือนก็คือถ้าดูเนี่ยจะมีอาการหายจากแต่ละเดือนตอนนี้คุณลุงท่านนี้ครับคือกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติจากสเตจ4ลดลงเหลือสเตจ2โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่3เดือนอย่างเงี้ยครับผมครับในการตลาดเบื้องต้นถ้าเราทำการแจกจ่ายให้ผู้คนได้ใช้ตามได้ตามจำนวนแล้วตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยครับผมครับเราเองเราก็จะเริ่มเฟสในการผลิตมากขึ้นนะครับผมเหมือนที่ทางท่านดร.ได้แจ้งไว้นะครับผมว่าเราจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรด้วยแล้วก็ต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับนำไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางแพทย์นะครับผมครับคือต้องสกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้คนนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์คิวแคนนะครับผมเบื้องต้นต้องขอแจ้งนะตรงนี้ก่อนเลยนะครับด้วยตัวสินค้าเองนะตอนนี้เนี่ยจำนวนไม่เพียงพอจริงๆเพราะว่าสารสกัดจากทางที่ท่านดร.ได้ทำเนี่ยสกัดยากมากในการดึงสารสกัดบางตัวมานะครับผมต้องดัดแปลงพันธุกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งโมเลกุลละกันผมอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับผมตอนนี้ให้ติดต่อทางเว็บไซต์นะครับผมเป็น qcanplus.com เท่านั้นนะครับผมครับอ